่วนที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกกต.นะครับได้ยื่นเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงที่ผ่านมาซึ่งผลนะครับในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่านโยบายในการแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นการนะครับบ่อนทำลายนะครับกระบวนการนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฉะนั้นการที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นยติด่วนดังกล่าวนะครับเข้ามาให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณานั้นทางพรรครวมไทยสร้างชาติมองว่าเป็นการใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางพรรคก้าวไกลโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลไกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นเวทีในการที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมิใช่เป็นการนะครับรักษาผลประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใดพรรคที่2นะครับในที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าเรื่องของการยื่นยติดังกล่าวของพรรคก้าวไกลนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเห็นว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลนะครับเนื่องจากมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดอำนาจขั้นตอนวิธีการนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างครบถ้วนแล้วฉะนั้นการที่ยื่นยติมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางพรรครวมไทยสร้างชาติจึงเห็นว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตัวร่างของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีการกำหนดรายละเอียดในการพิจารณาคดีไว้อย่างชัดเจนครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับได้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อเตรียมการประชุมในวันที่13มีนาคมและวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีท่านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรวมถึงรัฐมนตรีของพรรคแล้วก็ส.ส.ของพรรคเนี่ยได้ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพรรคได้มีการพิจารณาเรื่องของยติด่วนนะครับที่พรรคก้าวไกลนะครับได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาขอบเขตอำนาจนะครับของศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางส.ส.ของพรรคนะครับได้มีการหาเรื่องนี้กันนะครับอย่างละเอียดนะครับถึงความเหมาะสมในการยื่นยัตติดังกล่าวเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผลการประชุมนะครับก็พรรครวมไทยสร้างชาติได้มีมตินะครับไม่เห็นด้วยนะครับในยัตติด่วนดังกล่าวนะครับของพรรคก้าวไกลในการยื่นมาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเป็นยัตติด่วนในการศึกษาขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากทางพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นว่ายัตติดังกล่าวนั้นนะครับอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดอำนาจของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการหรือศาลไว้อย่างชัดเจนแล้วฉะนั้นการที่ใช้ยตินี้เนี่ยยื่นเข้ามาในสภาเนี่ยเพื่อศึกษาขอบเขตอำนาจเนี่ยจึงคิดว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นที่หนึ่งวันนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติจึงไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการยื่นยติด่วนดังกล่าวเข้ามาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณานะครับเพราะว่าทั้ง3เหตุผลดังกล่าวนะครับจึงเป็นเหตุผลที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีมตินะครับเป็นเอกฉันท์นะครับที่จะไม่เห็นชอบในยติด่วนดังกล่าวเนื่องจากพรรครวมไทยสร้างชาติมองว่าจะเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญนะครับและที่สำคัญนะครับยติดังกล่าวนั้นจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือนะครับของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยนะครับคดีที่พรรคก้าวไกลได้ถูกกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับฉะนั้นเพื่อให้การพิจารณาคดีนั้นเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะครับยติดังกล่าวนั้นไม่ควรจะเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรควรจะปล่อยให้เป็นกลไกนะครับของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีดังกล่าวนะครับเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมนะครับกับผู้ร้องและก็ผู้ถูกร้องนะครับวันนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีมตินะครับที่จะไม่เห็นชอบนะครับหรือไม่เห็นด้วยให้มีการยื่นยติด่วนดังกล่าวนะครับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับ